การถอนขนการขนขนจะหมดไปมันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและเจ็บตัวเมื่อเรามาเจอกับมูดกำจัดขน150มิลลิลิตรมูดกำจัดขนสเปรย์กำจัดขนขนขาขนจักรแล้ขนของน้องสาวของคุณกำจัดขนมูดโฟมกำจัดขนลดราคาแล้ววันนี้ 58% จาก119บาทลดเหลือ50บาทเท่านั้นกดซื้อได้แล้ววันนี้ที่ลิงก์ Lazada ใต้คลิปนี้เลยเฮียร้านก๋วยเตี๋ยวแชร์นายกฤษณะยืมเงินครึ่งแสนตามหามา5ปีเจอในข่าวแตงโมเฮียร้านก๋วยเตี๋ยวแชร์อีกทนายกฤษณะยืมเงิน 56,000 ถ้าได้เงินคืนจะทำบุญให้แตงโมพอทำให้เจอตัวหลังจากตามหามานานเกือบ5ปีผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยทนายความของนางพนิดาศิระยุทธโยธินหรือแม่แตงโมถูกออกมาแฉว่าก่อนเป็นทนายความเคยช่อโกงมาก่อนและเจ้าตัวก็ออกมายอมรับว่าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นจริงสมัยยังอยู่ในจังหวัดอุดรธานีเมื่อ 5-6 ปีก่อนผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปพบกับนายจตุรพงษ์หรือเชียโตอายุ40ปีหนึ่งในผู้เสียหายที่ถูกทนายกฤษณะช่อโกงเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าประมาณปี60ได้รู้จักเพราะเขามาทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านมาวันหนึ่งเขามาน้ำตาแตกหน้าแดงเข้ามาเลยบอกว่าลูกเขาไม่สบายติดเชื้อในกระแสเลือดลูกกำลังแย่ส่วนพ่อเขาถูกน้ำท่วมปีนั้นน้ำท่วมที่สกลนครก็เขามาขอยืมเงินตอนแรกให้ไป 4,000 บาทตอนเย็นก็กลับมาอีกบอกว่าลูกแย่มากผมก็ให้ไปอีก 52,000 บาทผมก็คิดว่าช่วยลูกเขาเขาก็เอาเอกสารมาให้เซ็นน่าจะเป็นสัญญากู้ยืมมันก็มานานแล้วจำไม่ได้เขาบอกตลอดว่าเขาเป็นทนายความจริงแต่ยังสอบตัวทนายไม่ได้จากนั้นเขาก็หายไปที่รู้มามีคนที่ถูกเขายืมเงินเยอะมากบางคน 4-5,000 บางคนก็พันหนึ่งจากนั้นเขาก็หายไปติดต่อไม่ได้ส่วนที่เขาบอกว่าพร้อมจะจ่ายหนี้ให้ทุกคนนายโตบอกว่าได้เลยครับขอเบอร์ติดต่อเขาด้วยละกันเพราะตั้งแต่เขายืมเงินก็ติดต่อเขาไม่ได้อีกเลยจนรวมกลุ่มผู้เสียหายได้หลายคนก็ได้ไปแจ้งความฝากถึงนายกฤษณะว่าพี่มาหลอกเงินผมไปคิดว่าผมจะลำบากไหมผมหยิบยืมเงินญาติๆมาให้ได้พี่มาอ้างว่าลูกชายป่วยหรือพ่อโดนรถชนเพื่อมาหลอกเงินคิดถึงพวกเราบ้างวันนี้10มีนาคม65ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าจากกรณีนายจตุพงศ์อายุ40ปีหรือเฮียโตเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวจังหวัดอุดรธานีถูกนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยทนายความของนางพนิดาศิระยุทธโยธินหรือแม่แตงโมยืมเงินไปจำนวน 56,000 บาทเมื่อประมาณปี2560โดยอ้างว่าลูกป่วยหนักตลอดระยะเวลา5ปีติดตามทวงเงินมาตลอดจนมารู้ข่าวว่าเป็นทนายให้กับแม่แตงโมและตนเองได้พูดคุยกับนายกฤษณะเบื้องต้นพร้อมจะผ่อนจ่ายให้โดยวันนี้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบนายจตุพงศ์อีกครั้งพร้อมเปิดเผยว่ารอมา5ปีกว่าจะได้เจอนายกฤษณะหลังจากที่ตนวิดีโอคอลไปคุยกับนายกฤษณะเขารับปากจะจ่ายเงินคืนให้แต่ขอผ่อนชำระจ่าย3งวดงวดละ 18,666 บาทรวมเป็นเงิน 56,000 บาทก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่มั่นใจ 100% ต้องรอดูโดยว่าเขาบอกว่างวดแรกจะจ่ายวันที่1เมษายน65และถ้าหากได้ครบจริงๆตนเองจะนำเงินบางส่วนที่ได้ไปทำบุญให้กับน้องแตงโมเพราะหากไม่มีเรื่องของน้องแตงโมคงไม่เห็นหน้าทนายคนนี้แน่นอนเพราะตลอดเวลา5ปีตนเองตามหาตัวแทบบ้า